ยะสวาบุรุษบุญโลเส้นโลเยี่ยมยัดดออาโลญินเซลละเยี่ยมเส้นละกาเส้นยิบาระกาตัตตมาโทโตญินเซเส้นละเลตุจองกะหะกาละกะกวานันดะรวนละกวาละมัจจัญยะเลอองตัตตวะมันตะญะรวยบัวตะเวนคันนะเอเปโลเบกะเปตุสะยะผิดเปยะตะนิหุเนติยะมะคันเตติสวาจันเลยะโกบัญญะหงซวนเจตะกุณะตาตะดอ Venerable Mahathirya, at this time of auspicious celebration, it is very rare to venerate and pay respect to the members of Sangha from Myanmar and Asian countries led by Vice Rector of Mahachula Longong Raja Vidyalaya University, who have been invited to the ceremonies to mark the Buddha Bhisheka consecration of Sri Gumbakuda and alms offering to the 18,000 members of Sangha organized by the Myanmar government and to attend the third meeting of founding the Association of Asian Buddhist Community, ABC. Tonight, members of Sangha from Myanmar and ASEAN countries gathered together for praying of peace and prosperity in the whole world. Starting from the early morning of the very first day of coming New Year 2018 up to the midday in the precinct of the Shirigo Pagoda and arms giving ceremony to the 18,000 members of Sangha inland and abroad. The great donation of the Sasana will be held with the spirit of merit and loving kindness. Due to the great effort of incomparable donation to the Buddha Sasana, we would like to ask all of the members of Sangha and lay people for the sake of sustainable peace and prosperity of the Republic of the Union of Myanmar as well as the whole world. By the power of accumulation of these merits, let me conclude my address. May the Republic of the Union of Myanmar be peaceful and prosperous.
May the whole world also be peaceful and prosperous, devoid of wars and conflicts. May all living beings well and happy. ในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีที่มีการต้อนรับปีใหม่แล้วก็มีการส่งท้ายปีเก่าเพื่อคืนวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2560และวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเรามาร่วมในพิธีสมโภชพระเจดีย์ชเวดากองโดยการถวายทานกับพระสงฆ์ 18,000 รูปซึ่งมีท่านพัตตันตะกุมารพิมังสะประธานมหาเถรสมาคมพม่าเป็นประธานก็มีกรรมการมหาเถรสมาคมทั้งหมดมาร่วมในพิธีแล้วก็จัดโดยคณะรัฐบาลแล้วก็สมาคมของผู้อุปถัมภ์คุ้มครองพุทธศาสนาของพม่าแล้วก็คณะสงฆ์เมืองย่างกุ้งแล้วก็ในโอกาสเดียวกันนี้ท่านก็ถือเป็นการสมทบในการสวดมนต์ข้ามปีก็คือคืนวันที่31ก็มีการสวดมนต์ข้ามปีร่วมกับประเทศไทยร่วมกับรัฐบาลไทยร่วมกับคณะสงฆ์ไทยโดยที่มีพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมของสหภาพเมียนมาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์แล้วก็ในการสวดมนต์นั้นก็มีการสวดทั้งแบบพม่าและแบบไทยโดยที่ผู้ที่นำสวดในฝ่ายพม่าก็เป็นท่านผู้ทรงพระไตรปิฎกซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาและการเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วก็ในการปกครองของพม่าเองแล้วก็มีประชาชนและพระสงฆ์มาสวดร่วมกันในพื้นที่อย่างเช่นพระสงฆ์เองก็มีถึง300กว่ารูปแล้วก็มีประชาชนมาจากที่ต่างๆซึ่งมาร่วมกันก็เกือบพันท่านด้วยกันซึ่งการสวดก็สวดจนถึงเที่ยงคืนของที่นี่แล้วในขณะเดียวกันทางฝ่ายสื่อมวลชนของไทยโดยกรมการศาสนาเป็นผู้ประสานงานก็ได้ถ่ายทอดไปที่ประเทศไทยด้วยในคืนวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2560นั้นต้อนรับวันที่1มกราคมพุทธศักราช2561แล้วก็ในเช้าวันที่1เราก็ได้มาร่วมในพิธีถวายทานใหญ่เป็นการสมโภชพระเจดีย์ชเวดากองซึ่งในการถวายทานพระสงฆ์เองก็ได้เดินทางมาในพื้นที่ตั้งแต่เช้าประมาณตี5แล้วกว่าจะพร้อมได้พิธีก็เริ่มที่ 7:30 นาทีก็มีการไหว้พระรับศีลโดยมีท่านประธานมหาสมาคมเป็นผู้ให้ศีลจากนั้นก็เป็นการเจริญพระพุทธมนต์หรือที่เรียกว่าสวดพระปริตรแล้วจากนั้นก็เป็นการถวายทานถวายเครื่องสังฆทานจากนั้นก็เป็นการบูชาข้าวพระถวายบาตรพระสงฆ์แล้วก็พระสงฆ์ฉันพระทหารเพลก่อนที่จะฉันพระทหารเพลก็มีการสวดปัฏฐานซึ่งเป็นการสวดฉลองหรือสวดสมโภชโดยที่พวกเราผู้แทนของประเทศไทยโดยที่อัตมภาพพร้อมด้วยท่านเจ้าคุณมงคลธีรคุณซึ่งเป็นเลขาของเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอพยุตโตได้เข้าร่วมในพิธีในนามแขกพิเศษด้วยได้เจริญพุทธมนต์ด้วยและได้ร่วมพิธีรับการถวายทานแล้วก็ได้เจริญพุทธมนต์บทประธานด้วยกันที่ด้านบนของพระเจดีย์พร้อมด้วยพระสงฆ์จากประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถึง17รูปด้วยกันแล้วก็จากประเทศอื่นก็คือประเทศอินโดนีเซียประเทศกัมพูชาประเทศลาวและศรีลังกามาร่วมในคราวนี้ด้วยจากนั้นก็เป็นการถวายพระทหารเพลโดยการถวายพระทหารเพลนั้นเนี่ยมีทั้งถวายในบาตรแล้วก็ถวายที่โต๊ะสำหรับพระสงฆ์ส่วนหนึ่งโดยการแบ่งกันเป็นเจ้าภาพตามจำนวนที่ตนเองจะมีศักยภาพแล้วก็ท่านประธานสงฆ์ที่เรียกว่าท่านพัฒนกุมารพิมังสะก็ได้เป็นประธานในการฉันพระทหารเพลด้วยจากนั้นหลังจากฉันพระทหารเพลก็เป็นการใส่บาตรของแห้งเพื่อที่จะให้พระสงฆ์นำกลับไปที่วัดของท่านไปใช้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคของท่านเองซึ่งเราก็ได้ร่วมสังเกตการในการทำบุญใส่บาตรด้วยโดยการใส่บาตรก็เริ่มที่เวลา 12:30 นาทีแล้วก็จากนั้นพวกเราก็ได้ขึ้นมาถวายสักการะพระเจดีย์ชเวดากองอีกรอบหนึ่งการทำอย่างนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์แห่งสหภาพเมียนมาแล้วก็ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหภาพเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รัฐบาลไทยคณะสงฆ์ไทยได้มีมติให้มีการจัดสวดมนต์ข้ามปีในวัดต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศแล้วก็ยังได้เชิญชวนประเทศที่เกี่ยวข้องเช่นประเทศอินโดนีเซียประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามและประเทศศรีลังกาสวดมนต์ร่วมกันแล้วรวมถึงประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนด้วยแล้วก็รวมถึงวัดต่างประเทศอื่นๆได้สวดมนต์ร่วมกันเพราะนั้นคราวนี้คณะสงฆ์พม่ารัฐบาลแห่งสภาพเมียนมาก็ได้จัดสวดมนต์ร่วมกับประเทศไทยในคราวเดียวเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนครอบครัวประเทศชาติศาสนาและสังคมสืบไปด้วยอาคาตะเตโรติคุณา